บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินาลีนะซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็วันนี้มาพบกันอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ต้องขอมาอัฟนะฮะมาอัฟกับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมกับพี่น้องได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยติดอยู่ที่อะไรล่ะติดอยู่ที่โรงแรมนูโวซิตี้นะครับซึ่งไปประชุมเขาเรียกอะไรนะไปประชุมเครือข่ายนะมุอัลลัฟไทยนะครับแล้วก็ได้ขากลับเนี่ยก็ต้องกับช้าเล็กน้อยนะฮะกับว่าไปส่งพี่น้องด้วยก็เลยไม่สามารถทำให้ผมเนี่ยได้มาออกนะฮะออกอากาศพี่น้องนะครับได้วันนี้ก็เลยมากดอใช้นะฮะ นะส่วนใหญ่นะฮะจันทร์อังคารพุธเนี่ยผมก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เป็นการพบปะหารือกันแบบสบายๆนะพี่น้องไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับมีคำถามมีอะไรพี่น้องก็เข้ามาคุยเข้ามาชมได้นะครับแล้วก็สิ่งซึ่งอยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้ก็คือเราถือว่าเป็นครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันนะครับในการที่จะพูดคุยถามคำถามชี้แจงเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลามของเรานะครับผมมีความรู้ผมก็นำความรู้มาบอกพี่น้องนะครับแล้วก็ส่วนไหนไม่รู้ผมก็จะกลับไปทบทวนกลับไปค้นคว้าตำรับตำราแล้วก็มาบอกกับพี่น้องวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมอยู่บ้านทั้งวันนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับนั่งๆนอนๆกินอ่านดูนะครับแล้วก็ในสังคมของเราเนี่ยมีอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวผมก็จะนำมาพูดคุยกับพี่น้องปรากฏว่ามันมีประเด็นนี้ครับว่าประเด็นของงานโอท็อปอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอย่าไปบอกจังหวัดเขาเลยนะครับแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องที่เราจะเข้าไปสนใจเรื่องของว่าจะประวัติจะอยู่จังหวัดไหนอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าผมต้องการจะบอกกับพี่น้องว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมมุสลิมแล้วมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนและมีความเข้าใจผิดหรือสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ว่าอิสลามว่ายังไงนะครับมันก็มีงานโอท็อปของจังหวัดหนึ่งนะครับแล้วก็มีแม่ผมก็ลืมว่าจังหวัดอะไรนะเอาว่าเป็นจังหวัดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็มีมุสลิมะเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นวัยกลางคนนะครับแต่ว่าสภาพมันก็มืดๆผมก็ไม่รู้ว่าวัยสาวมีหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะวัยสาวหรือวัยกลางคนก็ตามเนี่ยเขาก็ไปเต้นเหมือนเต้นรองแงงอะครับเหมือนเต้นรองแงงแล้วก็มีผู้ชายอยู่บนเวทีด้วยแล้วก็ส่วนข้างล่างนี่ผมไม่มีบรรยากาศข้างล่างนะพี่น้องก็ส่งคลิปมาให้ดูก็ประมาณว่ามีการมุสลิมะคุมฮิญาบแล้วก็เต้นตามจังหวะเพลงนะครับน่าถ้าผมเข้าใจไม่คาดเคลื่อนนะคือการเต้นแบบรองแงงนะครับอาจจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนภาคใต้แต่มันไม่ใช่วัฒนธรรมประเพณีหรือว่าเป็นเรื่องของคำสั่งหรือว่าบทบัญญัติของอิสลามเข้าใจนะฮะหนังตะลุงเนี่ยเป็นการเชิดหนังตะลุงเป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาวภาคใต้แต่นั่นไม่ได้หมายรวมว่าถ้าเป็นพี่น้องชาวภาคใต้เนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นอิสลามทั้งหมดหนังตะลุงก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของคนภาคใต้นะครับแต่ถามว่าเป็นหลักการอิสลามไหมไม่ใช่หลักการอิสลามการเต้นรองแงงเป็นหลักการของอิสลามไหมไม่ใช่หลักการอิสลามแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องทางภาคใต้นั่นว่าไปฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ามุสลิมะของเราเนี่ยไปคุมฮิญาบนะไปคุมฮิญาบแล้วก็เต้นกิจกรรมเหมือนเข้าจังหวะหรือกิจกรรมที่มันมีความสนุกสนานซึ่งการเต้นเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับมีทั้งเสียงดนตรีมีทั้งเสียงเพลงมีการโห่ร้องแล้วก็บรรยากาศของมุสลิมเนี่ยกำลังมีความสนุกสนานอยู่ผมตั้งคำถามหนึ่งคำถามก่อนนะว่าถ้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมมุติว่าได้ฟื้นขึ้นมา
แล้วก็มาเห็นมุสลิมะของเราเนี่ยเต้นแบบนี้เนี่ยถ้าเราซูลจะว่ายังไงตั้งคำถามง่ายๆนะครับตั้งคำถามง่ายๆนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะนำมาบอกกับพี่น้องคือมุสลิมะกลุ่มนี้เนี่ยท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหน้าที่ของผมก็หน้าที่นาซีฮัตไม่ใช่หน้าที่ของความเป็นผู้ที่ตำหนิติเตียนไม่ได้เป็นอะไรนะไปกล่าวหาไปอะไรทั้งสิ้นนะเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเหมือนกันเราก็ตักเตือนซึ่งกันและกันแค่นั้นนะครับซึ่งการตักเตือนเหล่านี้เนี่ยก็จะได้เป็นการบ่งชี้แล้วก็เป็นการให้ความเข้าใจในศาสนาว่าอิสลามของเราสอนว่ายังไงแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะมีการแก้ปัญหาซึ่งมันเป็นเรื่องของงานโอท็อปแสดงว่าการงานโอท็อปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานราชการที่ของจังหวัดนั้นๆเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยต้องรบกวนนะฮะกรรมการกลางประจำจังหวัดนั้นๆนะที่มีเหตุการณ์เหล่านี้น่าจะได้มีการบอกกับหน่วยงานราชการว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่อิสลามแล้วก็กำชับบรรดามุสลิมของเราเนี่ยก็อย่าได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นแบบนี้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยในหลักการของอิสลามเนี่ยถือว่าผิดอย่างชัดเจนนะครับไม่มีทัศนะไหนที่บอกอนุญาตนะแม้กระทั่งในมัซฮับชาฟีก็ตามซึ่งในมัซฮับชาฟีเนี่ยถือว่าแรงกว่าทัศนะอื่นๆได้ซ้ำนะครับเพราะว่าท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยมีความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้แม้กระทั่งว่าเราไปงานแต่งงานไปงานบุญไปงานอากีกะห์เห็นว่าในบ้านหลังนี้มีรูปภาพติดไว้ในอิหม่ามชาฟีในทัศนะของอิหม่ามชาฟีนะครับหรือชาฟีอียะเนี่ยก็ยังให้ออกให้เดินออกจากบ้านหลังนั้นทันทีนะเพราะถือว่ามีสิ่งที่ผิดหลักการอยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งซึ่งอยากจะบอกกับพี่น้องว่าให้เราเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องเหล่านี้ว่าถ้าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราการตั้งคำถามว่าอิสลามว่ายังไงเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดแล้วก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราจะต้องให้ความสนใจด้วยนะครับว่าเมื่ออิสลามให้คำตอบมาว่าอย่างไรเนี่ยเราก็จะต้องพยายามออกห่างหรือหลีกห่างนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดก่อนแล้วก็จะได้คุยกับพี่น้องไปด้วยนะครับนะแล้วก็ตอบคำถามพี่น้องไปด้วยเราคุยกันแล้วนะว่าเรามีเวลา1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับขาดเหลือเล็กน้อยนะฮะนะแล้วก็ถ้าเกิดมีพี่น้องมีคำถามอะไรก็พี่น้องก็เข้ามาเขียนเข้ามานะครับอ่ะในเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นเลยนะฮะ นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันอะฮซาบอายะห์ที่33นะก็อาจจะเป็นทางการเล็กน้อยนะเพราะมันเป็นเรื่องของบทบัญญัติอัลลอฮฺบอกว่าวะกอรนาฟีบูยูติกุนนะสตรีเนี่ยนะครับที่สตรีจะอยู่หรือที่สตรีที่ดีที่สุดสำหรับนางก็คือบ้านของนางเวลาตะบารัชนะตะบารุยัญญาฮิลียะตินอูละนะอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่าและบรรดาสตรีนั้นอย่าได้เปิดเผยความสวยงามเปิดเผยเรือนร่างของนางนะครับตะบารุยัญญาฮิลียะตินอูละเสมือนการเปิดเผยของในยุคของสมัยยาฮิลียะในช่วงแรกคำว่ายาฮิริยะก็คือสภาพของสังคมก่อนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกเลือกให้เป็นนบีสรุปง่ายๆก็คือว่าก่อนที่อิสลามจะมาถูกประกาศในนครมักกะฮ์ก่อนที่ท่านรอซูลจะมาประกาศเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้กลับมาอิบาดะห์สุญูดต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนั่นแหละครับเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่าบรรยากาศของยาฮิริยะบรรยากาศในยุคของที่มีประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อที่ผิดที่มันเป็นเรื่องของความป่าเถื่อนเรื่องของความไม่มีเรื่องของความที่มันไม่มีจริยธรรมศีลธรรมไร้มารยาทไร้จริยธรรมเช่นการฝังลูกผู้หญิงนะครับเป็นนะฮะพี่น้องการฝังลูกผู้หญิงการที่ผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ร่วมหลับนอนกับผู้ชายคนไหนก็ได้แล้ววันหนึ่งก็ตั้งครรภ์แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เรียกบรรดาผู้ชายนะครับแล้วก็บอกว่าคนนี้เป็นพ่อของเด็ก
นี่คือคือสิ่งซึ่งอยากจะบอกกับพี่น้องว่านี่คือสมัยยาฮิลียะฉะนั้นในสมัยยาฮิลียะเนี่ยการแต่งตัวมาเปิดเผยเรือนร่างเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนในยุคนั้นพออิสลามถูกประกาศศาสนามาอัลลอฮ์ก็เลยบอกกับบรรดาสตรีว่าการอยู่ในบ้านของพวกนางบอกกับบรรดาสตรีผู้ศรัทธามั่นว่าการอยู่ในบ้านของนางนั้นดีกว่าการอยู่นอกบ้านการไปยืนอยู่ตามตลาดตามถนนหนทางอันนั้นเป็นบรรยากาศที่ไม่สนับสนุนในความเป็นมุสลิมะหรือผู้ศรัทธาหญิงแล้วอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปว่าแล้วพวกนางทั้งหลายนั้นอย่าได้เปิดเผยอะไรครับเปิดเผยเรือนร่างของนางวาลาตะบารัจนะอย่าได้เปิดเผยเรือนร่างของนางตะบารุยัตยาฮิลียะตินอูลาเสมือนหนึ่งการเปิดเผยเรือนร่างในสมัยก่อนที่อิสลามจะมาประกาศศาสนาฉะนั้นการเปิดเผยเรือนร่างนะพี่น้องมันมีอยู่สองนัยยะด้วยกันนัยยะแรกก็คือการที่เราไม่ได้คุมฮิญาบใส่เสื้อแขนสั้นมุสลิมะนะใส่กางเกงขาสั้นหรือ เปิดเผยมากกว่าใบหน้าแล้วก็มือทั้งสองง่ายๆนี่คือการเปิดเผยเรือนร่างของนางการเปิดเผยเรือนร่างของนางอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มุสลิมะหรือสตรีมุสลิมเนี่ยไปยืนอยู่บนเวทีจะเป็นเวทีอะไรก็ตามที่มีบรรดาเพศตรงข้ามนั่งดูอยู่เพศตรงข้ามคอยจ้องมองดูอยู่แล้วเราก็ขึ้นไปอยู่บนเวทีนะครับไปแสดงอะไรต่อมีอะไรให้กับผู้คนทั้งหลายได้แลเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงในเรื่องของความเป็นบันเทิงเช่นการขึ้นไปเต้นนะครับมุสลิมเนี่ยขึ้นไปเต้นบนเวทีแม้ว่าจะไม่มีดนตรีเนี่ยก็ถือว่าผิดอันนี้เนี่ยผมต้องการจะบอกกับพี่น้องว่าการที่มุสลิมเปิดเผยโชว์นะตัวของนางอันนี้ก็มีความผิดทางด้านหลักการศาสนาอยู่แล้วนะครับอิสลามไม่อนุญาตยกเว้นกรณีที่มีการเรียนการสอนเช่นครูผู้หญิงนะครับสอนหนังสือนะครับโดยที่ในห้องเรียนนั้นมีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายอันนี้ก็คือการเรียนการสอนนะครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับหรือการที่มุสลิมะจะต้องสอนในสิ่งที่มุสบรรดาไม่มีใครสามารถที่จะสอนได้การเรียนการสอนนั้นก็จะมีความชัดเจนว่าจะต้องมีขอบเขตอย่างไรแต่การขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วก็โชว์เรือนร่างของนางแล้วก็เป็นเรื่องของความบันเทิงเช่นในภาพวิดีโอที่ถูกส่งมานะครับว่ามีมุสลิมกลุ่มหนึ่งของเราเนี่ยขึ้นไปเต้นบนเวทีสมมุติว่าไม่มีเสียงดนตรีผมแยกประเด็นก่อนสมมุติว่าไม่มีเสียงดนตรีการโชว์ของนางก็มีความผิดตามในยะของศาสนาเพราะอิสลามไม่อนุญาตให้สตรีเนี่ยขึ้นไปโชว์อะไรต่อมีอะไรบนเวทีซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่มีความจำเป็นประการต่อมาก็คือว่า เมื่อมุสลิมะเนี่ยถูกที่อัลลอฮ์บอกว่าการอยู่ที่บ้านของนางดีที่สุดสำหรับนางนี่แหละเป็นตัวบ่งชี้ว่าไม่มีความจำเป็นอันใดที่มุสลิมะเนี่ยจะต้องไปแสดงอยู่ข้างหน้าไปยืนอยู่ข้างหน้าไปอะไรที่อยู่ข้างหน้าบนเวทีหรือสาธารณะนะครับโดยมีเพศตรงข้ามเนี่ยมองเราอยู่จ้องมองเราอยู่นะครับเพราะในหลักการเนี่ยห้ามที่เราเนี่ยผู้ชายจะต้องมองสตรีโดยความผิดของผู้ชายทีนี้ผู้หญิงเนี่ยขึ้นมาบนเวทีแล้วก็แสดงความเป็นบันเทิงผู้ชายก็มองเขาก็ผิดเราเป็นสาเหตุให้ผู้ชายมองก็เป็นความผิดเช่นเดียวกันนะอันนี้ไม่มีคีดาฟนะไม่มีข้อขัดแย้งแต่ประการใดประการต่อมาก็คือเราขึ้นไปบนเวทีนั่นคือความผิดข้อที่หนึ่งไปแสดงการเต้นการโชว์เรือนร่างเสร็จแล้วมันมีดนตรีเสียงดนตรีเข้ามาเป็นเสียงประกอบแม้ว่าดนตรีนั้นจะไม่มีเสียงร้องก็ตามแต่ถ้ามีเครื่องดนตรีถือว่ามีความผิดในหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีกล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าลายากูนันนะมินอุมมะติอักวามุนยัสตะฮิลลูนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้บอกว่าจะปรากฏจากเลยะกูนันนะมินอุมมะติจะปรากฏในประชาชาติของ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประชาชาติของฉันก็คือท่านรอซูลบอกว่าจะปรากฏจากประชาชาติของฉันนั่นหมายรวมว่าคำตอบนี้สิ่งต่อไปนี้ไม่พูดเกี่ยวกับประชาชาติอื่นไม่เกี่ยวกับคริสเตียนไม่เกี่ยวกับยิวไม่เกี่ยวกับศาสนาอื่นเลยใครนบีบอกอุมมะตีก็คือมุสลิมจะปรากฏว่าประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดก็คือมุสลิมอะฮวามุนกลุ่มต่างๆนะครับยัสตะฮินลูนะกลุ่มต่างๆเหล่านี้บุคคลเหล่านี้จะทำให้อัลฮิรอวัลฮารีรอวัลคอมรอวัลมาอาซิฟอัลฮิรอก็คือการทำซินาวัลฮารีรอก็คือผ้าไหมผู้ชายสวมใส่ผ้าไหมแต่ผู้หญิงสวมใส่ผ้าไหมได้วัลคอมรอสิ่งมึนเมายาเสพติดทั้งหลายวัลมาอาซิฟแล้วก็เครื่องดนตรียัสตะฮิลลูนะนบีบอกจะมีกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มต่างๆเนี่ยทำให้เครื่องดนตรีเป็นที่ฮาลาลฉะนั้นตรงนี้ต้องย้ำนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอาหรับเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นโลกมุสลิมก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียหรือมาเลเซียเนี่ยที่เขาเล่นดนตรีเนี่ยมันไม่ได้หมายรวมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฮาลาลนะฮะเพราะว่ามนุษย์ทำขึ้นมาแล้วก็แสดงออกมานึกภาพออกนะฮะมีสตรีนะวัยรุ่นออกมาร้องเพลงคุมฮิญาบโชว์บนเวทีและมีดนตรีเสียงดนตรีประกอบอันนี้ถือว่าฮารอมตามหลักการของอิสลามด้วยจากหะดีษบทนี้ด้วยกับหะดีษบทนี้ไม่มีใครบอกว่าไม่ฮารอมมันเป็นเอกฉันท์เขามีขัดแย้งกันเรื่องเดียวคือเรื่องกองดุ๊กกองหน้าเดียวกองที่เป็นกองหน้าเดียวอันนี้เนี่ยในสมัยนบีมีการตีแต่อุลามาบอกว่าเป็นการละเล่นของเด็กให้เล่นได้ของเด็กที่ยังไม่อักเก้นบาเล็กสองเขาเจาะจงว่าเฉพาะใช้ในงานนิกะห์เท่านั้นเอาว่าไปครับแต่ในพื้นฐานของการเล่นเครื่องดนตรีทั้งหมดก็ถือว่ามาอาซิฟนั่นถือว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่อนุญาตตามหลักการของอิสลามเมื่อไม่อนุญาตตามหลักการของอิสลามก็ถือว่าฮารอมบันทึกหะดีษส่วนนี้โดยอิหม่ามบุคอรีฉะนั้นจะมีมุสลิมะคุมฮิญาบจะมีมุสลิมินใส่พวกสระบันใส่หมวกเขายาวใส่โต๊บแล้วออกมาร้องเพลงออกมาร้องนาชีดแล้วก็มีดนตรีประกอบนั่นก็คือสิ่งที่ไม่อนุญาตตามหลักการของศาสนานะไม่ว่าเขาจะอ้างเหตุผลใดก็ช่างฉะนั้นที่เราเห็นในสื่อเห็นตามอินเทอร์เน็ตเขามีการแชร์กันแหมเห็นว่าเป็นมุสลิมะคุมฮิญาบก็แชร์กันนั่นหมายรวมว่าเราก็ฟังสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการของอิสลามไม่อนุญาตนั่นคือความผิดหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเราขึ้นไปเต้นบนเวทีโชว์ร่างกายของเราอันนั้นก็คือความผิดที่สองประการต่อมาความผิดที่สามก็คือการที่เราเนี่ยได้สร้างความเข้าใจคาดเคลื่อนให้พี่น้องต่างศาสนิกหรือมุสลิมเองก็ตามว่าการที่เราขึ้นไปเต้นบนเวทีและมีดนตรีประกอบเป็นที่อนุมัติตามหลักการของอิสลามหรือภาพเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะถ้าพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยมาเห็นเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าอ๋อนี่มุสลิมสตรีมุสลิมเต้นรำก็แสดงว่าการเต้นรำและมีดนตรีแล้วที่สำคัญก็มีเสียงของผู้หญิงเนี่ยมีความสนุกสนานและเสียงที่โห่ร้องออกมามันก็กลายเป็นว่ามันเป็นความรื่นเริงมันเป็นสิ่งซึ่งทุกคนมีความปิติยินดีทั้งที่อิสลามไม่อนุญาตให้เล่นสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ต้องการกระตุ้นต้องการบอกต้องขอบคุณพี่น้องที่ส่งคลิปมาให้ดูแล้วก็พอดีว่าเนื่องจากว่าในคลิปเนี่ยนะครับอย่าจัดตลอดนะในคลิปเนี่ยมีความชัดเจนมากๆทั้งภาพแล้วก็เสียงนะครับทั้งภาพแล้วก็เสียงจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยนะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคือพักผ่อนน้อยนะพอพักผ่อนน้อยก็นิดนึงนะครับนะเสียงวันนี้ก็แย่ๆหน่อยก็กินน้ำอุ่นนะชานะครับน้ำอุ่นนะก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับ
หวังว่าพี่น้องคงเข้าใจนะสรุปก็คือว่าการเต้นรองแงงไม่ว่าจะเป็นมุสลิมะหรือมุสลิมีนก็ถือว่าผิดประการต่อมาถ้าเป็นมุสลิมะขึ้นไปเต้นบนเวทีก็มีความผิดในฐานะที่เราโชว์ร่างกายเรือนร่างประการต่อมามีเครื่องดนตรีผิดอีกในฐานะที่มีเครื่องดนตรีประการต่อมามีเพศตรงข้ามขึ้นไปเต้นด้วยเนี่ยนั่นก็คือการที่เราได้แสดงความเป็นสากลแล้วก็การโดนเนื้อโดนตัวกันซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่จะโดนเนื้อโดนตัวก็ขอย้ำตรงนี้สรุปตรงนี้อัดดีนุนนาซีฮะศาสนาเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความตักเตือนนะมุสลิมอะคุณมุสลิมเนี่ยประหนึ่งเรือนร่างเดียวกันนะครับสิ่งที่ทำเนี่ยเราก็เจ็บผมก็เจ็บนะครับเพราะว่าเสมือนหนึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจคาดเคลื่อนให้กับพี่น้องต่างศาสนาว่าอิสลามเนี่ยสอนเรื่องนี้ด้วยนะครับอิสลามทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฮาลาลด้วยซึ่งมันไม่ใช่แล้วมันก็เป็นความผิดที่มีตัวบททั้งอัลกุรอานและก็หะดีษว่าไว้เหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันตักเตือนแล้วก็แก้ไขพี่น้องเวลาเขาโพสอะไรมาพี่น้องคอมเมนต์ไปนะครับว่าอันนี้หลักการว่ายังไงคะหลักการว่ายังไงครับมันทำได้ไหมถ้าหากว่ามันทำไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะเผยแพร่และคนที่รู้ว่ามันทำไม่ได้ไปเผยแพร่ไปกดไลค์นะไปแชร์ต่อมันก็จะสร้างความหายนะความเสียหายไกลออกไปอีกฉะนั้นเมื่อเห็นความผิดเนี่ยเราต้องระงับต้องบอกต้องตักเตือนเขานะครับพอบอกตักเตือนแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ฉุกคิดได้ว่าตกลงได้หรือไม่ได้ถามผู้รู้นู่นนั่นนี่นั่นก็ฝากให้กับบรรดาผู้ที่มีอำนาจนะครับในการที่จะตักเตือนไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามที่อยู่ละแวกนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมการกลางประจำจังหวัดนั้นๆด้วยความเคารพผมเองก็เป็นห่วงสังคมแค่นั้นนะครับเรามาแนะนำตักเตือนมาบอกกล่าวแล้วก็แก้ไขครั้งนี้ผิดก็ไม่เป็นไรครับผิดมันพลาดได้ก็ปล่อยไปแล้วก็ลบคลิปวิดีโอของเราออกสั่งให้คนที่เผยแพร่คลิปก็ลบออกแล้วก็ปีหน้าหรือว่าช่องปีหน้าแหละครับในจังหวัดอื่นๆในอำเภออื่นๆที่คิดว่าจะมีมุสลิมเนี่ยนะฮะขึ้นไปลำไปเต้นไปแสดงบนเวทีมันก็จะได้มีการบอกกล่าวตักเตือนถ้าพี่น้องไม่ห้ามปรามถ้าพี่น้องไม่บอกเราก็จะทำสิ่งผิดเหล่านี้กันอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องก็บอกว่าเอ๊แม้เห็นว่าคนนั้นอาจารย์คนนั้นก็ยังฟังเพลงอาจารย์คนนี้ก็ยังนู่นนั่นนี่นั่นอันนี้เรื่องของคนนะไม่ใช่เรื่องของหลักการนะครับหลักการศาสนาเนี่ยเขาว่าอย่างนี้กลุ่มนั้นเขาก็ฟังกลุ่มนี้เขาก็ฟังเรื่องของกลุ่มไม่ใช่เรื่องอิสลามถามว่าอิสลามว่ายังไงถ้าคนเนี่ยมันผิดได้นะครับพี่น้องเห็นอาหรับมาที่แถวนานาไหมล่ะครับพี่น้องลองย่องไปกินอาหารอาหรับดูแถวนานาแล้วก็จะเห็นว่าอาหรับแถวนานาก็ใส่โต๊ะพวกสลับบัตรเนี่ยแหละแต่เขาก็มีขวดเบียร์ขวดเหล้าเขาก็เดินควงสตรีที่เขาขายบริการทางเพศที่รู้ก็เนื่องจากว่าคงไม่ใช่ภรรยาแน่ๆเพราะการแต่งกายมันก็บ่งบอกบางครั้งมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงแท้ด้วยนะครับมันเป็นผู้หญิงเทียมด้วยนะเดี๋ยวนี้มันมีทั้งแท้แล้วก็เทียมก็ดูเหมือนว่ามันเป็นความสนุกสนานของดุนยาที่อาหรับเองก็อุตส่าห์นั่งเครื่องบินมาจากประเทศอาหรับประเทศของตัวเองประเทศที่เป็นบ่อเกิดของศาสนาด้วยซ้ำก็ยังอุตส่าห์นะฮะพยายามมานะอันนี้เราก็ต้องให้เครดิตชัยฏอนหรือเปล่าไม่ทราบได้นะฮะว่าทำไมเราเองเนี่ยนะออกไปนิดเดียวเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้เต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะเข้าเซเว่นเข้าห้างสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อก็มีของมึนเมาอยู่แต่เราก็ไม่ซื้อมาดื่มแต่เขาเนี่ยมานะมุญาฮาดะเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดในการนั่งเครื่องบินมากินเหล้าที่นี่นั่งเครื่องบินมาทำซินาที่นี่นะทำซินาเนี่ยซินาที่มันชัดเจนเราไม่รู้หรอกครับแต่ซินาในการที่ไม่ใช่ภรรยาแล้วก็มีการใช้ลักษณะเสมือนหนึ่งนางเป็นภรรยาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องซินาทางด้านการสัมผัสซินาทางด้านนู่นนั่นนี่นั่น
แม้ว่าเราจะไม่เห็นในเรื่องของการจิมะการร่วมหลับนอนกันก็ตามเราไม่ได้หุกกลมตรงนั้นแต่ให้รู้นะครับว่าความพยายามในการที่จะทำความผิดหรือความชั่วเนี่ยมันเห็นได้จับต้องได้จริงๆนะครับพี่น้องอุตส่าห์จะซื้อตั๋วเครื่องบินมาแล้วก็มาทำความผิดที่เมืองไทยแล้วนี่ยังไม่นับรวมที่พัทยาหรือไม่นับรวมที่อื่นๆที่ยังคงมีสิ่งเหล่านี้อย่างมากมายพี่น้องของเราเคยไปเตือนเคยไปตักเคยไปเตือนนะผู้ภาษาอาหรับก็ดีก็ไม่คุยด้วยผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่คุยด้วยเดินหนีนั่นก็ให้รู้นะครับว่าเราเองก็พยายามที่จะตักเตือนแต่อยากบอกย้ำพี่น้องว่าบุคคลมันไม่ใช่เครื่องหมายการค้ามันไม่ใช่ตัวบทหลักฐานที่จะระบุว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลผมเนี่ยเกิดวันหนึ่งพี่น้องเห็นผมไปกินเหล้านะไปกินเหล้านะกินเหล้าพอไปกินเสร็จพี่น้องก็เห็นอ้าวอาจารย์การดื่มเหล้านี่ฮาลาลสิพูดไม่ได้เพราะผมเนี่ยผิดที่ดื่มเหล้าแต่หุกกลมการดื่มเหล้านี่มีอยู่ผมก็รู้ว่ามันผิดแต่ผมอดใจไม่ได้ผมแพ้อำนาจอารมณ์ไฟตามแพ้การเรียกร้องเชิญชวนของชัยฏอนอันนั้นคือความผิดระหว่างผมกับอัลเลาะห์แต่เมื่อใดก็ตามที่ผมบอกว่าเหล้ามันฮาลาลเหล้าสุรานี่มันไม่ฮารอมอันนี้ผมตกมุรตัดผมตกมุรตัดทันทีฉะนั้น เราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราจะต้องมีการบอกเชิญชวนกันอยู่อย่างนี้อยู่เสมอมาพี่น้องอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่หน้าที่ผมก็แค่หน้าที่บอกส่วนระหว่างใครจะเลิกหรือไม่เลิกใครยังคงทำอยู่ใครยังคงยังหรือว่าใครบางคนละทิ้งได้นั่นเป็นเรื่องอีหม่านระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนระหว่างผมกับพี่น้องก็คือการตักเตือนเนาะก็ไม่อยากให้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้อีกขอให้สังคมของเราได้เปลี่ยนแปลงเขาไปถึงไหนกันแล้วครับพี่น้องสังคมเรายังอยู่แบบนี้อีกมันไม่ได้นะบางทีเราเห็นวันเด็กของชุมชนมุสลิมหรือจังหวัดที่มีมุสลิมเป็นจำนวนมากๆก็มีการละเล่นการเต้นให้เด็กได้เต้นได้ร้องรำทำเพลงซึ่งมันก็ผิดผมก็เชื่อว่าบรรดาอุสตาดบรรดาบาบอบรรดาครูตาดิกาก็อาจจะมีบอกมีอะไรแต่ว่าพลังของพ่อแม่เนี่ยมีอิทธิพลมากกว่าครูเพราะครูไม่ได้อยู่กับลูกศิษย์แต่พ่อแม่เนี่ยอยู่กับลูกศิษย์วันเด็กเนี่ยครูเขาไม่ได้สามารถจะพาเด็กไปเที่ยวนะครับแต่ผู้ปกครองเนี่ยพาเด็กไปเที่ยวเมื่อผู้ปกครองพาเด็กไปเที่ยวเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องมีกติกามีกฎเกณฑ์ว่าอันนี้เล่นได้อันนี้เล่นไม่ได้ทำนองนี้เป็นต้นก็จากกันแค่นี้นะจะได้กันคิดถึงกันบ่อยๆนะครับแบบไม่อยากจากไปก็ต้องจากเนาะนะวะบิลลาฮิตอฟิกวันทิดายะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์